รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สร้างเส้นทางในแบบคุณ Live the Ranger Life วันนี้ผมมีนัดกับแขกรับเชิญที่เป็นคนคุยสนุกเป็นคนมีความสามารถรอบตัวหลายอย่างมากเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่าจะมีอะไรสักอย่างไหมที่เขาทำไม่ได้เดี๋ยวมาลองดูกันการขับรถทางไกลในยุคสมัยปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับถ้าเราใช้ฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control เนี่ยเราก็สามารถให้รถคำนวณความเร็วที่เรามีอยู่ระยะห่างระหว่างเรากับคันหน้าและรถก็สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่เรามีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะทีเดียวเนี่ยสำหรับนักขับรถมือใหม่บางคนเวลาเข้าจอดเนี่ยจะกะไม่ถูกว่าเราควรจะห่างจากข้างหน้าแค่ไหนแต่ในรถคันนี้เนี่ยจะมีระบบเตือนว่าเซ็นเซอร์ของเราตรวจเจอวัตถุอยู่ข้างหน้าห่างในระดับที่เราปลอดภัยรถคันนี้ช่วยให้เราจอดง่ายขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้นัดแขกรับเชิญไว้ในสถานที่สวยงามแล้วก็ผมเชื่อว่าท่ามกลางความสวยงามเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนรวมทั้งเขาด้วยมาทางนี้ถูกแล้วพี่ผมมาสายนิดนึงพี่ทางนี้เลยไม่ทำงานปีนึงขอเล่นหน่อยเล่นเต็มที่เอาเต็มที่นะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเขาคือสงกรานต์เดอะวอยซ์อ้วนขึ้นป่ะเนี่ยครับพี่โควิดเป็นเหตุโอ้แสดงว่ากินดีอยู่ดีมีสุขหน้าตาผ่องใสนอนอย่างเดียวพี่งานเงินไม่มีเลยนอนที่ผมหมอนข้างแตกด้วยแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่หมอนหนุนนะหมอนข้างหมอนเครื่องแตกหมดแล้วคือแตกหมดทุกอย่างแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีอะไรจะเหลือแล้วสงกรานต์เนี่ยเหมือนสองเด้งเราเคยสัมภาษณ์กันไว้เป็นคนจริงๆเป็นคนทำอาชีพเยอะมากหลากหลายใช่ไหมครับอุ้ยเป็นสอนกีตาร์ก็ได้เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องใช่เมื่อก่อนขายของทุกอย่างทั้งหมดใช่ครับล่าสุดที่สัมภาษณ์ไปเนี่ยคือทำโอเคในวงการบันเทิงแล้วก็เปิดร้านส้มตำครับใช่ไหมครับสองเด้งคือโดนโควิดทั้งคู่ใช่หนักสุดคือระลอก2เลยนะพี่เหรอจริงทำไมอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนคนแบบปรับตัวแบบ new normal แท้ๆเลยคือคนก็เริ่มแบบว่าชินกับการกินอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่เข้าร้านอาหารหรือบางทีแบบไปซื้อของตลาดไปทำกินบ้านเองอันนี้ต้องเห็นใจร้านอาหารเพราะว่าก็มีคนงานพ่อครัวแม่ครัวว่ากันไปก็คือเหมือนกับทาร์เก็ตเรามันแคบลงมันเหมือนแบบคนที่มากินข้าวอะไรแบบเนี้ยจะเหลือแค่พนักงานออฟฟิศที่แบบเขาไม่ได้มีเวลาทำแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วออฟฟิศก็บอกว่าทำงานมาจากที่บ้านก็ได้คนพนักงานเคยมาเท่านี้ก็เหลือครึ่งนึงเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรเงี้ยเวิร์กฟอร์มโฮมนิวนอร์มอลรายได้เราอ่ะ0บาทอ่ะ1ปีเป็นเวลา1ปี1ปี0เลยฮะ0บาทเลยแต่รายจ่ายยังมีอยู่ตลอดเท่าเดิมเป๊ะโอ้โหมีวิธีคิดอันนึงอ่ะไม่รู้ช่วยได้ป่ะครับคุณคือคนส่วนใหญ่ของประเทศคือน้อยคนจะไม่เดือดร้อนเลยใช่ๆๆน้อยคนส่วนใหญ่จะเดือดร้อนมากหรือน้อยต่างกันไปแต่คุณนี่ค่อนข้างมากค่อนข้างมากก็คือเงินเก็บก็ถูกใช้หมดอ่ะถูกมั้ยต้องเอาเงินเก็บสำรองไว้อะไรคือใช่ว่าไม่เหลือแล้วจริงป่ะจริงไม่เหลือแล้วพี่ไม่เป็นไรตั้งต้นกันใหม่หวังว่ามันจะไม่มาแล้วลอก3วันนี้แหละผมถึงชวนคุณมาที่นี่จริงป่ะจริง1ในอาชีพที่ผมได้สัมภาษณ์ว่าโอเคได้ผลกระทบจากโควิดแต่ว่าไม่มากเท่าอาชีพอื่นก็คือเกษตรกรเคยทำย่างเกษตรทำมาหลายอาชีพไม่เคยทำเกษตรยังคือที่บ้านเนี่ยยายชอบปลูกกล้วยไม้อ่าเหรอใช่งั้นเหมาะเลยเหมาะเลยเหรอที่นี่เป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งของการเพาะพันธุ์กล้วยไม้เลยครับใช่ครับมันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคคนปลูกก็ดูดูไม่ออกเลยครับเนี่ย ดูไม่ออกเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งเพราะมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยโอเคเดี๋ยวพาไปเจอกับผู้ดูแลเจ้าของที่นี่เอาละครับได้ครับแล้วเราจะได้ความรู้จากเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างThank you.
น้องเอกสวัสดีครับสวัสดีพี่ดูครับสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีครับพามาเจอพูดรู้เรื่องเลยอันนี้เป็นเจน2ของที่นี่ใช่ไหมครับผมรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คือผู้บุกเบิกโอ้แต่ว่าที่นี่คืออยู่มานานแล้วกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณพันกว่าปีอันนั้นยังไม่มีอะไรทำไปอันนี้ยังเป็นป่าอยู่โอเคกี่ปีแล้วจ๊ะ30-40ปีครับ30-40ปีรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นคนเริ่มการเลี้ยงกล้วยไม้ครับรุ่นคุณตาคุณยายแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นี่จะมีการพัฒนาที่สวนตรงนี้เหมือนกับเป็นแหล่งผสมพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆให้กับพี่น้องที่ชอบกล้วยไม้ในโลกนี้ในโลกเลยเหรอแปลว่าส่งออกไปให้คนอื่นปลูกด้วยทั้งบ้านเราแล้วส่งออกโอ้โหแปลว่ากล้วยไม้ที่เราเห็นจะมีการสร้างดอกสีแปลกๆเกิดลายใหม่ๆตลอดเวลาที่นี่เป็นที่นึงที่ทำสิ่งนั้นใช่ครับแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงทั่วโลกใช่ครับยายเขาบอกเขายายเขาก็ปลูกเขาใช้วิธีตัดรากไปเสียบใช่ฮะนั่นเป็นวิธีนึงใช่ไหมนั่นเป็นวิธีในยุคแรกอย่างนี้ก็คือถือว่าแปลกใหม่เพราะมันมีสีแซมกันเป็นสีที่เหมือนกับสาดสีไว้นะฮะเขาเรียกว่าไม้สเปลชจะเป็นสีที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆไม้ใบปัจจุบันที่เป็นใบด่างอะฮะคือจะเป็นอะไรที่หายากครับคือถ้าดั้งเดิมพ่อแม่มันอาจจะเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วเราก็สร้างแบบนี้ขึ้นมาใช่ครับผมเคยซื้อกล้วยไม้ไปเลี้ยง2ต้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยสักพักมันก็ไม่มีดอกครับแล้วมันก็ไม่มีอีกเลยผมทำอะไรผิดอันนั้นเรียกตายหรือเปล่า มันก็เหลือแต่ใบอ่ะมันก็เหลือแต่ต้นกับใบอ่ะมันไม่ออกดอกอ่ะธรรมชาติของกล้วยไม้เนี่ยก็ออกไม่ง่ายอ๋อเหรอแต่เนี่ยนี่คือความเป็นเสน่ห์แล้วเป็นความคลาสสิกถ้าออกแล้วทำไมของคุณมันออกทุกดอกเลยทุกต้นเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้เรามีการคัดเป็นคัดพันธุ์มาที่ว่าเราจะคัดพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายออกดอกง่ายนะฮะแต่ไม่ต้องแปลกใจการเลี้ยงไม่ออกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นคือเสน่ห์ของกล้วยไม้ครับพี่เดี๋ยวให้น้องเอ็กพาไปดูผมมีนี่เขาอยู่ว่างๆมาปีนึงแล้วเดี๋ยวจะให้เขาไปเพาะกล้วยไม้ขายเดี๋ยวพาไปดูคุณขยายพันธุ์อะไรทำอะไรยังไงได้ครับได้ไหมเป็นความลับไหมเป็นความลับความลับนิดนึงแต่วันนี้พี่ดูมาพี่สงกรานต์มาเนี่ยต้องเปิดเผยครับใช่เราต้องดูแล้วเราอยากดูที่เป็นความลับนั่นแหละได้ครับอ้าวคุณไปทำลายธุรกิจเขาซะแล้วคุณจะได้รู้วิชาไงได้วิชาอ๋อโอเคนะน้องเอ็กพาไปนะยินดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหเย็นเจี๊ยบเนี่ยครับเบื้องหลังในการเพาะพันธุ์กล้วยไม้นะฮะผมนึกถึงอะไรวะเฮ้ยผมนึกถึงไอ้โรงเพาะเห็ดอ่ะเออคล้ายๆแต่อันนี้มันดูไฮโซมากเลยอ่ะใช่มันเหมือนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยโรงงานคนนี่คือต้นอ่อนของมันเหรอใช่ครับทำไมมันต้องอยู่ในที่ทำไมต้องอยู่ในทำไมต้องอยู่ในขวดเพราะว่าบล็อกไว้ไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทำลายอ๋อมันตายง่ายตอนมันเป็นเบบีเนี่ยมันตายง่ายมากใช่เหมือนที่อยู่ในท้องนะฮะในท้องคุณแม่เลยคือว่าเพราะนั้นต้องบล็อกไว้ไม่ให้ติดเชื้ออันนี้อายุประมาณสักเขาจะอยู่ในห้องแอร์เนี่ยปีครึ่งครับถ้าอย่างไซส์นี้ก็ประมาณ1ปีนี่อยู่มาปีนึงแล้วใช่ครับตั้งท้องนานมากนะนี่อยู่ในท้องมาปีนึงแล้วครับหยิบออกมาดูหยิบได้เลยครับคืออันนี้เอาใส่เข้าไปยังไงครับมีแหนบยาวๆช้อนยาวๆฮะก็เริ่มไปเพาะไว้แล้วตอนแรกผมนึกว่าใช้ครีมใช้แหนบยาวใช้ช้อนยาวๆดึงออกมาตอนเอาใส่เข้าไปเป็นอะไรเป็นเม็ดเป็นหน่อเป็นชิ้นเป็นเซลล์เป็นต้นเล็กๆฮะแต่นี่เขาก็ค่อยๆนี่ปีนึงขึ้นมาไซส์นี้ปีนึงครับปีนึงได้แค่นี้นี่คือความอดทนมากนะต้องแบบนี่เขากินอะไรครับนี่ฮะตรงนี้เป็นวุ้นก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ผสมให้เขาเป็นสารอาหารครบถ้วนก็ทิ้งไว้ปีหนึ่งอย่างนี้เลยครับทุก3เดือนต้องย้ายไปใส่ขวดใหม่ฮะเพราะว่าเขาจะดูดกินสารอาหารตรงนี้หมดแล้วต้องเปลี่ยนสารใช่ครับแล้วแสงแดดได้จากนี่ฮะปัจจัยในการหลอด UV หลอด UV หลอดไฟด้วยแล้วก็แสงไฟธรรมชาติด้วยมีหมายเลขกำกับหมดมีบาร์โค้ดหมดว่าไหนเมื่อไหร่ยังไงครับเพราะว่ามีหลายร้อยสายพันธุ์ตรงนี้ฮะโอ้โหเพราะว่ากล้วยไม้ใช้เวลาเพาะเลี้ยงนานเราก็ต้องนำรีบมาเพาะไว้ก่อนนี่ไซนี้นี่กี่เดือนครับเนี่ยเนี่ยฮะประมาณปีกว่าเหมือนกันครับพี่ผมนึกถึงพวกที่เขาต้องทำอะไรที่มันหมักบ่มเป็นเวลานานเนี่ยเหมือนสุราหรืออะไรเงี้ยมันต้องแบบทำไปก่อนแล้วอีก10ปีกลับมาแงะออกมาค่อยใช้ได้อันนี้ก็เป็นปีเหมือนกันใช่วงจรของเขาในแลบเนี่ยต้องใช้เวลา2ปี
โอ้โหแล้วก็ไปปลูกในฟาร์มอีก2ปีฮะกว่าจะออกดอกนี่ไงตรงการที่คุณอยากรู้ว่าเขาทำยังไงใช่ไหมนี่คือทำอยู่ใช่ไหมใช่เลยครับก่อนจะเปิดขวดปิดขวดเนี่ยเราต้องฆ่าเชื้อฮะต้องจุดไฟเผาฆ่าเชื้อที่ปากขวดก่อนนะฮะเครื่องมือก็จะต้องเหมือนกับการทำแบบทั่วไปฮะเครื่องมือก็ต้องมีการอันนี้คือเขาจะเอาอะไรใส่เข้าไปเดี๋ยวตอนนี้เราจะกระจายต้นนะครับจากขวดแม่นะฮะขวดหนึ่งประมาณ100กว่าต้นเดี๋ยวเราจะกระจายใส่ขวดระยะสุดท้ายเนี่ยขวดละ40ต้นโอ้โหโดยหยิบทีละต้นใช่ฮะเหมือนดำนางานประณีตมากเอาล่ะมันยากตรงนี้แหละครับหยิบออกมาใช่ครับ1ต้นโอ้โหสั่นเลยอ่ะน้องใจเย็นน้องสู้ๆวางแปะลงไปงั้นเหรอไม่ต้องปักใช่มั้ยปักปักไปนิดปักมั้ยปักนิดนึงใช่มั้ยใช่ปักนิดนึงฮะแล้วก็เขาจะคัดขนาดของต้นครับถ้าต้นเล็กๆก็ใส่ไปในขวดต้นเล็กอ๋อโอเคต้นใหญ่เป็นขวดล่างครับต้นเล็กขวดบนครับวันนึงได้กี่ขวดลูก 40-50 ขวดเฮ้ยอันนี้จะไปอยู่ขวดใหม่อีกกี่นานครับคุณเอกตรงนี้อีกประมาณ 3-4 เดือนครับก็ถือว่าโตเต็มขวดแล้วก็เริ่มส่งขายได้เจนไหนเป็นผู้เริ่มเพาะแบบนี้เจนแม่หรือเจนคุณตารุ่นคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่มาสงการโชว์แมวนะเผื่ออนาคตแกอาจจะได้เป็นเท่าแก่กล้วยไม้นะเว้ยโอ้ยแกกลัวทำเขาเจ๊งใช่ไหมตอนนี้ขนาดเขายังทำมา 30-40 ปีเขาอยากให้เราลองไงนี่แกก็เตรียมเสื้อไว้ด้วยใช่ไหมฮะลองครับให้ลองเหรอครับลองลองไม่ยากเกินฝีมือแน่นอนโหพี่มาถึงแล้วสบายมากเป็นเกียรติประวัติให้เขาแบบวันนั้นนะครับรายการมาถ่ายมีพี่ดูกับสงการนะครับทำแตกไปคนละ30ขวดผมนี่ไม่ให้มาอีกเลยครับมันเกียรติประวัติตรงไหนเชื่อดิตอนแรกเราจะไม่เก่งพอเราใส่เสื้อนี้ปั๊บเราจะเหมือนคุณหมอเลยขอมีดหน่อยนี่เอ๊ะทำไมไม่ให้อาจารย์หมออาวุโสอาจารย์จะคอย observe ว่าอ๋อโอเคโอเคคุณหมอทำได้ดีหรือเปล่าจุดไฟก่อนใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วเอาน้ำราดตรงปากขวดเขาแล้วไงต่อครับเดี๋ยวปิดแอลกอฮอล์ก่อนดีกว่าครับพี่ปิดเดี๋ยวโดนมือปิดไฟปิดไฟสวิตช์อยู่ไหนฮะนั่นแหละในมือเนี่ยตลกนะเราเนี่ยแล้วไงต่อเอาครีมดึงจุกเหลืองออกครับคุณหมอตัดเล็บบ้างนะเราคราวนี้ยากแล้วเอาอันยาวปากคีบยาวสุดดึงต้นออกมาต้นหนึ่งแล้วเอาอันเล็กดึงเศษที่ไม่ใช้ออกได้ละได้ละแล้วก็เอาอันเล็กดึงอันที่ไม่ต้องการออกอันนี้คืออันไหนต้องการไม่ต้องการครับคู่นี้ถือว่าใช้ได้ทั้งสองฮะแต่ว่าสามารถฉีกแยกเป็น2ต้นได้อ๋องั้นฉีกเลยนะครับขออนุญาตฉีกต้นเล็กต้นเล็กอยู่ข้างบนขวดบนไปขวดบนเอาลากปักเข้าไปนะไปต่อแถวเขาวันได้นี่ได้ไหมใช่เลยเฮ้ยได้นี่ได้นี่โอเคอย่างเงี้ยได้นะได้ไหมใช่เลยครับอย่างนี้พอไหวไหมครับอย่างเงี้ยถือว่ามืออาชีพแล้วครับเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาเชิญครับอาจารย์อย่างนี้ได้ยังครับยังครับยังครับเอาอะไรออกอะเอาลากไอ้เหลืองๆออกดีกว่าครับอย่าสั่นนะครับอาจารย์กลัวมันหักอาจารย์หมออ่ะกะให้ได้11ต้นนะครับได้นี่5แล้วต้นนึงแถวครับพอแล้วไม่ใช่ต้นนึงยุงยากเหมือนกันนะยากยากไหมถือว่ายากป่ะยากงานประณีตงานฝีมือไม่เหมาะกับเรางานประณีตงานต้องใจเย็นๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเราต้องใช้แรงนะแต่คนทำโมเดลน่าจะชอบนะมันเหมือนกับลองคิดว่าเป็นแบบสเกลคนเลโก้เลโก้เหมือนทำเลโก้เหมือนทำโมเดลอ่ะแต่นี้มันปลูกชีวิตจริงใช่ฮะน่าจะดีกว่าเคขอบคุณมากเลยครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอบคุณมากเลยครับไม่โหนี่อาจารย์ทำไมครับทำได้เร็วมากเลยนะโอ้ขอบคุณครับคุณหมอขอที่ชู้หน่อยครับเชิญครับคุณหมอทำต่อครับงานคุณหมอสำคัญกว่าครับผมแลกกันไหมล่ะไม่แลก
ของพี่อ่ะมันน้อย